อินทันเดลักนะมะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมันยุดลิลฟะลาฮาดิยะละوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلم أن الله تعالى واعلم أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلينإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ท่านพี่น้องผู้มีอีมานที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่10ของเดือนสิงหาวันที่12จะเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเราในฐานะที่เป็นผู้มีผู้ศรัทธาเรามีวันแม่ทุกวันทุกลมหายใจของเราและทุกหลังเวลา5ละหมาดที่เราต้องขอดุอาให้กับบุพการีของเราด้วยดุอาที่ได้มีตรัสอยู่ในอัลกุรอานในซูเราะห์อิสรออ์رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا โอ้พระผู้เป็นบานโปรดอภัยให้ข้าพระองค์และคุณพ่อคุณแม่ของข้าพระองค์โปรดเมตตาคุณพ่อคุณแม่ของข้าพระองค์เสมือนที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อข้าต่อฉันในขณะที่ฉันอยู่ในวัยเยาว์อยู่ในวัยทารกอามีนยารัตนาลามีนที่เราจะต้องไม่ลืมดุอาอื่นใดเราขอได้ทั้งหมดแต่อย่าลืมดุอาที่ขอให้บุปการีทั้งสองที่ให้กำเนิดเรามามีบุญคุณอันใหญ่หลวงแก่เรานะครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่28ของเดือนซุลกอดะห์หลังจากเสร็จสิ้นรอมฎอนมูซิมที่สำคัญที่เราจะต้องรับทราบเป็นข้อมูลก็คือเขาเรียกว่ามูซิมฮัจญ์ซึ่งหลังจากรอมฎอนชาวานซุลกอดะห์ชาวานซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เดือนชาวานมีซุนนะห์ของท่านรอซูลที่ให้เรานั้นได้จัดพิธีสมรสให้กับบุตรหลานของเราเหมือนกับที่ท่านหญิงอาอิชะห์ภาคภูมิใจเหลือเกินที่ท่านได้สมรสกับท่านนบีได้อยู่ร่วมกับท่านนบีอยู่ร่วมชายคากับท่านนบีก็ในเดือนชาวานหลังจากที่เราได้จัดพิธีซึ่งเราได้เห็นสุนนะห์ตรงนี้เกิดขึ้นหลังจากรอมฎอนที่พี่น้องจัดพิธีแต่งงานลูกหลานกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์งานนั้นไม่ต่ำกว่า 2-3 งานบางอาทิตย์เนี่ยถึงกับ5งานเลยทีเดียว
สถานที่แทบจะไม่ว่างเว้นนะครับสถานที่ที่เป็นที่จัดพิธีการในการแทบจะไม่ว่างเว้นเลยไม่ว่าจะที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางที่กองเก้าหรือที่ตามมูลนิธิต่างๆท่านดินแล้วครับจนกระทั่งมาถึงวาระนี้พี่น้องก็ได้รับทราบว่ามันเป็นช่วงเทศกาลที่พวกเรานั้นได้ใจจดใจจ่อรอดูและให้กำลังใจและขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานะครับที่เขาได้ตอบสนองไปเป็นบูยูฟุรรอห์มานอาคันตุกะไม่มีอะไรที่จะมีค่ายิ่งกว่าการไปเป็นอาคันตุกะเป็นบูยูของพระผู้ทรงเมตตาบูยูฟุรรอห์มานนั่นคือการไปเป็นแขกรับเชิญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ก็มีนะทุนของฮารามีนทุนของมะลิกทุนของกษัตริย์ซาอุดีแต่ไม่แย่เริ่มกลับมาเหมือนเดิมก็พี่น้องจะเห็นข้อมูลว่าท่านได้ให้กับผู้ที่เป็นผู้ราชการรองผู้ว่าราชการหญิงคนเดิมที่นราธิวาสได้รับทุนจากกษัตริย์ไปเป็นแขกรับเชิญในนามทุนกษัตริย์ไปประกอบพิธีพัฒณประเทศซาอุดีอาระเบียไปเป็นดูยูฟุรรอห์มานด้วยสื่อจากทุนของกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่ผมได้ทิ้งเอาไว้เมื่อครั้งก่อนที่ได้เรียนกับพี่น้องว่าเราไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวทุกปีเรื่องของพิธีฮัจญ์ยิ่งใหญ่มากทุกคนจับจ้องโฟกัสไปที่มหานครมักกะฮ์สื่อทุกสื่อจะจับจ้องไปที่นั่นขณะนี้ก็มีรายงานอยู่ทุกวันว่าพุทธญาติเข้าไปทางเครื่องบินเข้าไปทางรถยนต์เข้าไปทางเรือเนี่ยกี่แสนยังไม่ถึงล้านโดยทางเครื่องบินนี่ประมาณ800,000กว่าคนข้อมูลเมื่อวันที่ผ่านมาก็ยังทยอยมาเรื่อยๆซึ่งก็คงจะถึง 2-3 ล้านคนทุกปีไปละหมาดอยู่ที่เดียวกันไปชุมนุมอยู่ที่เดียวกันโดยที่มีสื่อภาษาอาหรับเป็นสื่อกลางด้วยกับศาสนาฮับลุลลอฮ์ฮิบลุลลอฮ์เชือกสายเชือกของอัลเลาะห์ดีนอัลเลาะห์เป็นสื่อกลางพี่น้องคงจะได้ข้อมูลว่าคนที่เป็นชาวตะวันตกคนที่เป็นฝรั่งคนที่เป็นคนที่สนใจเรื่องของศาสนาอยู่ทั่วโลกเขามีความสงสัยว่าเวลาอิหม่ามทำหน้าที่ที่มัสยิดฮารอมซึ่งมีคนละหมาดอยู่รอบกะอ์บะห์รอบไบตุลลอฮ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าเรือนแสนทุกวักตูเนี่ยเป็นแสนคนโดยเฉพาะในช่วงค่ำ27นั้นไม่ต่ำกว่า2ล้านคนที่มีรายงานและในพิธีฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันยิ่งจะเป็นสุขสุดท้ายก่อนออกพิธีฮัจญ์เนี่ยเป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจากทั่วโลกจะไปรวมกันอยู่ที่มหานครมักกะฮ์เพื่อที่จะออกไปสนองตอบสุนนะห์ของท่านรอซูลในการออกตะรบียะห์ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะมาจากแอฟริกายุโรปหรือเอเชียนะอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีนะพี่น้องจะเห็นภาพแบบมีภาพพุทธญาติจากญี่ปุ่นจากเกาหลีซึ่งในอดีตไม่เคยมีเลยครับพี่น้องครับแต่ปัจจุบันนั้นมีแล้วครับพี่น้องครับเพราะด้วยสื่อตรงนี้นะครับที่ขายทอดไปทั่วโลกว่าเวลาอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรคนที่อยู่ในรอบๆที่เขาขายทอดให้เห็นเนี่ยต่างคนต่างภาษาต่างสีผิวต่างชนชาติแต่ทำไมถึงเข้าใจภาษาเดียวกันได้ก็ด้วยศาสนาของอัลลอฮฺอินนัดดีนอินดัลลอฮฺอิสลามไม่มีศาสนาใดนะอัลลอฮ์ไม่มีศาสนาใดที่เที่ยงแท้ศาสนาของอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องครับท่านนบีของเราไม่ได้ถูกส่งมาแก่ชาวมักกะฮ์หรือชาวอาหรับในซาอุดีหรือในกลุ่มอาหรับเท่านั้นว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์เราส่งรอซูลมาเพื่อให้เป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งผองไม่ใช่คนซาอุดีหรือคนอาหรับเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเนื้อหาคุตบะฮ์วันนี้คุตบะฮ์ที่เป็นคุตบะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึกไว้ว่ามันครอบคลุมทุกอนุทุกมิติของการปกครอง
ของการเป็นผู้นำโลกอย่างแท้จริงนั่นคือกุตบะห์ในวันอาราฟาห์พี่น้องครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับพี่น้องครับเพื่อให้เห็นว่าพวกเราภาคภูมิใจเถิดว่าในพิธีฮัจญ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีผู้คนอีกไม่ต่ำกว่าแสนเป็นเรือนแสนที่จะประกาศตัวเข้ารับอิสลามอินชาอัลเลาะห์เพราะเขาเห็นไม่มีศาสนาใดแล้วที่จะยึดเหนี่ยวหัวใจเขาให้ไปสู่พระเจ้าที่แท้จริงได้นอกจากศาสนานี้ที่จะนำมาถึงความผาสุกในการครองตัวทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองอายะห์อัลกุรอานที่ผมหยิบยกมาเป็นอายะห์ที่เราท่องจำนะเด็กที่เรียนพื้นฐานก็ท่องจำนะก็คือในซูเราะห์อตีนทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้หยิบยกความสำคัญให้ความสำคัญมากกับผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอตีนตีนตีนนะไม่ใช่ส้นเท้าของเราครับคำว่าตีนตรงนี้ก็คือผลมะเดื่อผลมะเดื่อมันมีฮิกมะห์ที่ซ่อนเร้นเอาไว้อย่างไรทำไมอัลลอฮ์ถึงมากล่าวพวกผู้วัดตีนวัดไซตูนขอสาบานด้วยกับลูกมะเดื่อและก็ลูกมะกอกไซตูนตรงนี้เรียกว่าโอลีฟไม่ใช่ไซตูนไม่ใช่มะกอกอยู่ที่มีอยู่ที่บ้านเราแต่เป็นมะกอกพันธุ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและในยุโรปอตีนซึ่งเป็นผลไม้เป็นต้นไม้ชนิดที่มีความสำคัญที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานควบคู่กันทั้งสองชนิดและขณะนี้ลูกตีนคือมะเดื่อนั้นสามารถที่จะปลูกได้ในเมืองไทยพี่น้องครับแค่หลายในเมืองไทยแล้วก็ออกผลเร็วมากมีคุณค่าทางอาหารอย่างสูงมิฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่พูดเอาไว้ว่าทั้งสองนี้วัดจีนวัดไซตูมันมีอะไรซ่อนเร้นที่นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นักโภชนาการเขาต้องหันมาพินิจวิเคราะห์ว่าทำไมพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้กล่าวผลไม้สองชนิดนี้หรือต้นไม้สองชนิดนี้ไว้ควบคู่กันก็คือผลมะเดื่อและผลมะกอกก็ปรากฏว่าพี่น้องครับจากการที่นักวิทยาศาสตร์ทางด้านโภชนาการนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบสิ่งที่ซ่อนเร้นที่พระเจ้าได้กล่าวซูเราะห์อัตตีนในวันไซตูนเอาไว้ว่ามันมีคุณค่าที่ทานพร้อมกันได้กินอาหารสองชนิดนี้พร้อมกันแล้วก็สิ่งที่จะเป็นผลที่จะทำให้สุขภาพของมนุษย์นั้นมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานมีคุณูปการที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ผมรวบรวมมาไม่สามารถที่จะถอดความจากภาษาอาหรับต้นฉบับออกมาได้เพราะมันเยอะมากคุณประโยชน์ที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงว่าอัตตีนิวัซไซตูนผลมะเดื่อและผลมะกอกหนึ่งในนั้นที่ผมสามารถถ่ายทอดได้ก็คือลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสองก็คือทำให้หัวใจของเราเนี่ยที่มันสามารถที่จะไปอย่างง่ายๆนะสามารถที่จะนอนไปแล้วไม่ตื่นนะคือหัวใจวายอย่างง่ายๆถ้าได้ทานอาหารสองชนิดนี้หรือผลมะเดื่อกับผลมะกอกไปพร้อมๆกันแล้วก็หัวใจเราจะแข็งแรงแข็งแกร่งจะมีการทำงานของระบบหัวใจของเราอย่างแข็งแกร่งอยากหนุ่มอยากสาวพี่น้องครับผลทั้งสองนี้มีผลให้เรานั้นขจัดความแก่ขจัดความชราได้ผิวของเราจะเต่งตึงและจะทำให้ดูหนุ่มดูสาวถ้าทานสองอย่างนี้ควบคู่กันคือผลมะเดื่อและผลมะกอกต่อมาครับภาพรวมก็คือทำให้ร่างกายของเราทั้งหมดเลยเลือดไหลเวียนได้สะดวกทำให้ทุกอนูของร่างกายนั้นเกิดความแข็งแรงลดความดันลดไขมันในเส้นเลือดและมันรวมไว้ด้วยบรรดาวิตามินรวมด้วยบรรดาวิตามินต่างๆไว้มากมายยิ่งกว่าผลอินทผลัมถ้าได้ทานสองอย่างนี้ควบคู่กัน
ุดท้ายครับพี่น้องครับจะทำให้เซลล์ที่มันตายนะเอนไซม์หรือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นในวัยหนุ่มวัยสาวในวัยเด็กมันจะแข็งแรงและเจริญเติบโตได้เร็วมากแต่เมื่ออายุเกิน40อัพไปแล้วแล้วก็เซลล์ของเราก็จะค่อยๆตายค่อยๆตายแล้วศัตรูตัวฉกาจที่มันทำร้ายเราและคนเข็นฆ่าผู้คนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าหลายล้านคนและในประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งคือเซลล์มะเร็งจะเติบโตจะเข็นฆ่าผู้คนอย่างมากมายในขณะนี้ก็เนื่องมาจากเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ที่เป็นบวกนั้นมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเซลล์ร้ายได้แต่ถ้าได้ทานสองอาหารสองชนิดนี้ก็คือวัตตีนิวัซัยตูนควบคู่กันแล้วแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับมะเร็งจะไม่กล้ามกายมาสู่เราเพราะนั้นอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่นบีพูดถึงว่าคนที่มีความแข็งแรงนั้นเป็นคนที่เป็นที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุขภาพที่ดีครับมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะก้มสุญูดอิบาดะห์จากอาหารที่ซ่อนเร้นในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเป็นฮิกมะห์อันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 4-5 คนประกาศเข้ารับอิสลามก็โดยผลมะเดื่อและผลไซตูนวัตตีในวัตไซตูนพี่น้องครับเพราะนั้นซูเราะห์อัตตีนนะครับที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสไว้ว่าขอสาบานด้วยมะเดื่อและมะกอบวะตูรีซีดีนขอสาบานด้วยภูเขาตูซีนาตูซีนาหรือซีนาอยู่ในประเทศอียิปต์เซนแคทรีนพี่น้องต้องมีโอกาสไปเที่ยวที่อียิปต์อย่าลืมสถานที่เซนแคทรีนเพราะตรงนั้นมีตูซีนาที่ท่านนบีมูซาให้เราขึ้นไปรับวะฮีรับบัญญัติ10ประการมากอมของท่านนบีฮารูนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ละคอละกันอินซานะฟีอัห์ซะนิตักวีนโดยแน่นอนเราได้เกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งไม่มีสิ่งถูกสร้างอันใดแล้วที่จะสวยไปกว่ามนุษย์ที่จะสวยงามไปกว่ามนุษย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าสอดคล้องบาลานซ์หมดมือสองมือตาสองตาหนึ่งจมูกปากจนกระทั่งถึงปลายเท้าอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าฟีอัห์ซะนิตักวีนไม่มีสิ่งถูกสร้างอันใดแล้วที่จะสวยงามยิ่งไปกว่ามนุษย์ซุมมะรัดดะนาวะซะลาซาฟีลีอัลเลาะห์ให้ความสวยงามขนาดนี้แล้วเนี่ยเราได้ให้แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ให้เขานั้นกลับสู่สภาพที่ตกต่ำที่ตกต่ำยิ่งนักอธิบายให้ความหมายว่าที่ตกต่ำยิ่งนั้นเขาทรยศต่ออัลเลาะห์เขาฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์จึงทำให้ศักดิ์ศรีของเขาเกียรติของเขาตกต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานที่อัลลอฮ์ประนามเอาไว้ว่าคนที่อัลลอฮ์ให้หูมามีสติปัญญาให้หูให้สติปัญญาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ไม่ใช้ไตรตรองกั้นอันอามเปรียบประดุจเหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าว่ายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะอัลลอฮ์ให้ความสวยงามให้สติปัญญามาไตรตรองแต่ไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ดวงตาพินิจมองหาแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ทางนำต่อร้องไม่เอาสติปัญญาไปไตรองอันสิ่งที่เป็นทางนำต่อร้องคนเหล่านั้นเอาล้นหลงเลวยิ่งกว่าคนที่หยดเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสินั้นพี่น้องครับอิลลัลลีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตใครที่จะไม่ตกต่ำล่ะนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งที่อามิลุศอลิฮาตประกอบแต่คุณงามความดีฟาลาฮุมอาเจรุนวัยรุมังนูนโดยที่สำหรับพวกเขาแล้วเราก็สิ่งที่จะตอบแทนพวกเขานั้นก็คือสวรรค์รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ้นสุดฟามาอยู่กัสดีบุกะบะดูบิดดีดังนั้นอะไรเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าในภายหลังเกี่ยวกับการตอบแทนหลังจากหลักฐานอันชัดแจ้งอย่างนี้แล้วอะไรเล่าถึงทำให้มนุษย์ปฏิเสธต่อวันแห่งการตอบแทนความหมายที่ถูกอธิบายอะไรสัลลอฮฺบิอัลกานินฮากิบีไม่ใช่อัลลอฮฺหรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลายพี่น้องครับ
เพียงซูเราะห์เดียวเนี่ยเวลามันก็จะหมดแล้วนะครับที่เราพูดถึงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ซ่อนฮิกมะห์เอาไว้แล้วบรรดามนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์เพิ่งจะค้นพบค่อยๆวิวัฒนาการและค้นพบกันในปัจจุบันแล้วหลายคนก็ประกาศตัวเข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีอื่นใดเลยแต่ว่าพบกับความสัจธรรมที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เป็นมหัศจรรย์แห่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแกงแห่งประชาชาติของเราคือมหัศจรรย์แห่งคัมภีร์อัลกุรอานที่ซ่อนฮิกมะห์เอาไว้ซ่อนเร้นเอาสิ่งที่ดีๆเอาไว้อย่างมากมายพี่น้องครับด้วยกับสุดท้ายนะครับที่อยากจะหยิบยกคุตบะห์ที่มันให้แง่คิดกับเราเอาไว้นะครับที่วันแห่งการประกอบพิธีฮัจญ์อันใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาฮุจญะห์ไม่ต่ำกว่า 200,000 กว่าคนมาจากมะดีนะห์แสนกว่าออกจากมักกะห์ไปสู่อาราฟะห์ไปสู่มีนาอีกจำนวนแสนกว่ารวมแล้ว 200,000 กว่าคนที่จารึกทางหน้าบริษัทเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าท่านนบีจะควบคุมผู้คนเป็นแสนๆได้อย่างไรไม่มีเครื่องดูสื่อสารไม่มีรถไฟที่ขนส่งเหมือนในปัจจุบันรถไฟฟ้าและไม่มีรถบัสที่ขนส่งเหมือนปัจจุบันท่านนบีดูแลอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับคุตบะห์ที่ท่านนบีได้กล่าววันนั้นหนึ่งในนั้นก็คืออินนดีมาอุกุมว่าอัมวาลุกุมฮารอมุนอะลัยกุมมันครอบคลุมในมิติที่ทุกคนต้องมีให้ต้องให้สิทธิมีการคุ้มครองซึ่งกันและกันให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกันไม่แท้จริงเลือดของท่านทั้งหลายทรัพย์สินของท่านทั้งหลายเลือดของท่านทั้งหลายทรัพย์สินของหมู่ท่านทั้งหลายนั้นฮารอมุนอะลัยกุมเป็นที่ต้องห้ามละเมิดซึ่งกันและกันไม่มีการเข็นฆ่าทำร้ายซึ่งกันและกันทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกะฮารมะตุนยาวมุกุมฮาดาเช่นเดียวกับที่ถูกห้ามเอาไว้ในวันนี้ฟีชะฮริกุมฮาดาในวันนี้ในเดือนนี้ฟีฮาดาฟีบิลาริกุมและในประเทศนี้ณทุ่งอาราฟะห์แห่งนี้วันนี้ขอประกาศว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺประทานมาสมบูรณ์แล้วเป็นที่ต้องห้ามสิทธิเลือดทรัพย์สินห้ามละเมิดซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคยาฮิลิยานั้นอัมรอนยาฮิลิยาตะฮ์ตะก็จะมีเมาตัวขณะนี้สิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในยุคยาฮิลิยานั้นอยู่ภายใต้ส้นเท้าของข้าแล้วถูกเหยียบไว้อยู่ภายใต้ส้นเท้าของข้าแล้วก็จะมีเมาดัวถูกยกเลิกหมดแล้ววะดีมาอุจญาฮิลียะห์เมาดัวตุนเลือดที่ถูกเข็นฆ่ากันในสมัยยาฮิลียะห์สลายและถูกสลายไปแล้วจนกระทั่งมาถึงเรื่องริบาวะริบายาฮิลียะห์ริบาการทำนิติกรรมหรือการกินดอกเบี้ยวันนี้ไม่มีแล้วถูกยกเลิกแล้วดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฮารอมุนครับพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าวัริบาอัจจาฮิลิยะห์เมาดูริบาในยุคยาฮิลิยะห์ก็สลายไปแล้วหมดไปแล้ววะอัวลุริบาอัลลอฮ์ริบาฮุนาริบาที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีในยุคของเราก็คือริบาอับบาสอิบนุอับดุลมุตะลิบเกิดขึ้นกับริบาของท่านอับบาสบินอับดุลมุตะลิบพี่น้องของนบีเองนะลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีฟัตตะกุลลอฮ์ฟีนิซาอุกุมฟีนิซาฟินนะกุมจงยำเกรงจงระวังจงพึงระวังสตรีของพวกเจ้าคนผู้หญิงของพวกเจ้าภรรยาของพวกเจ้านบีให้ความสำคัญมากนะอัรริจาลุกาวามูนาลันนิซาชายจะต้องเป็นช้างเท้าหน้าดูแลครอบครัวต้องคุ้มครองให้นาฟะกะห์จงยำเกรงสตรีของพวกเจ้าอะคอตุมูฮุนบิอามานิลลาฮินี่เป็นอามานะห์สำคัญที่เจ้าจะต้องดูแลอย่าทอดทิ้งให้นาฟะกะห์บ่มเพาะสิ่งที่เป็นอิสลามกับเขา
ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัลฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอปกป้องเขาปกป้องเราและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกนี่คือกุตบะห์ที่มันครอบคลุมในระบบสังคมและระบบครอบครัวฟัตตะกุลลอฮ์ฟีนิซานิซาอิกุมฟะอินนะกุมอะฆตุมูฮุนนะบิอามานิลลาห์เป็นที่อนุมัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ฮะลาลให้นะในเรื่องอวัยวะเพศของนางเป็นที่อนุมัติแต่เป็นอามานะที่เจ้าอย่าทำร้ายอย่าตบเธอครับโดยเฉพาะที่ใบหน้าแล้วสุดท้ายนะครับอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงเจ้าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์คนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมลาฟารกุลลิอารบียินวะลาอัจมียินอิลลาบิตักวาเจ้าทั้งหลายเท่าเทียมกันอินนะมันมุมินูนะอิควะทุกคนมีความเท่าเทียมกันเป็นพระรอนภาพเดียวกันลาฟารกุลลิอารบไม่มีข้อแตกต่างระหว่างชนอาหรับและไม่ใช่อาหรับอาจานิบอัจนบีสุดท้ายท่านนบีได้ทรงตรัสเอาไว้ในกุตบะห์ว่าอัลลอฮุมมะอัชฮัดอัลลอฮุมมะอัชฮัดโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเป็นพยานด้วยขอพระองค์ทรงเป็นพยานด้วยแล้วอายะห์อัลกุรอานก็ได้ถูกประทานมาว่าอัลยะมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะอัลกุรอานอายะห์นี้ในซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่3ก็ถูกประทานมาให้บ่งบอกให้ทราบว่าศาสนานี้ของอัลเลาะห์วันนี้สมบูรณ์แล้วหลังจากที่ได้นบีองค์แรกที่ได้ถูกส่งมายังชาวโลกก็คือนบีอาดัมส่งรอซูลมาแต่งตั้งหลังจากที่คนนั้นหลงไปเคารพเจเวนปั้นรูปปั้นขึ้นมาแล้วไปหลงเคารพก็คือนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามรอซูลนูฮ์อะลัยฮิสลามหลังจากสิ้นสุดยุคของนบีนูฮ์ก็คือยุคที่สำคัญที่สุดก็คือยุคของนบีอิบรอฮีมที่มาบูรณะซ่อมกาบาขึ้นใหม่หลังจากที่น้ำท่วมโลกหลังจากนบีอิบรอฮีมวงวานของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมมีอายุ90กว่าแล้วแต่ได้ลูกชายคนแรกคืออิสมาอีลและเมื่ออายุของท่านได้ร้อยกว่าท่านก็ได้อิสฮากมาแล้ววงวานของทั้งสองบันีอิสรออีนก็คือจากนบีอิสฮากชนชาติอาหรับก็คือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยมีพ่อคนเดียวกันก็คืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ไม่มีนบีองค์ใดแล้วที่ถูกขนานนามว่าเป็นอุลุลอัซมีเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นที่รักของอัลเลาะห์เพราะนบีอิบรอฮีมได้ถูกกล่าวควบคู่กับท่านนบีมูฮัมมัดในทุกเวลาที่เราได้กล่าวบทอัตตะฮียะห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมเราคิดกันบ้างหรือเปล่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้กล่าวถึงความสำคัญท่านนบีอิบรอฮีมนำชื่อของท่านนบีอิบรอฮีมมากล่าวควบคู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เรากล่าวบทตะชะฮุดท่านคือท่านเป็นอบุลจัดดุนจัดดุนอัมบียะเป็นบิดาเป็นพ่อเป็นปู่แห่งบรรดานบีเพราะฉะนั้นชนทั้งสองสายตระกูลบันีอิสรออีลและสายตระกูลของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามที่มาจากอิสฮากและอิสมาอีลนั้นมีพ่อคนเดียวกันสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบุคคลคนเดียวกันหลังจากอุรกากุรอานอายะนี้ประทานมาแล้วให้เห็นว่าศาสนาถูกเติมเต็มทุกภาคส่วนแล้วนะหลังคาที่มันขาดลาดอาคารหลังหนึ่งที่มันขาดก้อนอิฐก้อนหนึ่งที่จะมาเติมให้เต็มก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเติมเต็มจนกระทั่งอาคารหลังนี้ศาสนานี้สมบูรณ์อย่างครบถ้วนทุกสิ่งทุกประการอัลยามะอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาณบัดนี้เราพึงพอพระทัยแล้วที่จะให้อิสลามนั้นเป็นสรณะเป็นที่ยึดเดียวแก่ท่านทั้งหลายแล้วท่านนบีก็ทรงตรัสไว้ในคุตบะห์ครั้งอำลาครั้งนี้ในฮัจญะตุลวะดาว่าตะรอกตุฟีกุม
มาลันตะดิลลูบะดีขอเตือนท่านทั้งหลายว่าฉันตะรอบตูฟีกุมฉันได้ทิ้งสิ่งสองสิ่งเอาไว้ฉันได้ให้เป็นมรดกสองสิ่งเอาไว้แก่ท่านทั้งหลายมาลันตะดิลลูบะท่านทั้งหลายยึดมันแล้วจะไม่หลงทางโดยเด็ดขาดลันตะดิลลูบะท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางเด็ดขาดชีวิตของท่านจะดำเนินไปบนหน้าโลกอย่างไม่หลงทางตราบใดที่อินอะตะซอมตุมบิฮีที่เจ้าทั้งหลายยึดเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวอินอะตะซอมตุมบิฮีกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลเลาะห์วะซุนนะติและแบบฉบับร่องรอยที่ทิ้งเอาไว้ให้กับท่านทั้งหลายจากหะดีษจากการยอมรับจากการกระทำของท่านนบีนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสุดท้ายที่ท่านนบีกล่าวในคุตบะท่านอับลาซาบะที่อยู่ในแวดล้อมวงของท่านนบีต่างร้องไห้ร้องไห้กันระงมเพราะนี่คือสัญญาณที่เตือนว่าเมื่อศาสนาสมบูรณ์นบีของเราก็จะต้องถูกกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นยึดเอาไว้ให้มั่นครับอิตาลุลลอฮฺสุบนะเราไม่ถูกหลงทางอย่างแน่นอนอาบูลุกาวีฮาดาวัสตัฟิรุลลอฮฺลีมาลีวะลากุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรูฮูอินนะฮูวัลกัฟฟารุรเราะฮีม